ุณมีประวัติความเป็นมากว่า 5,000 ปีแต่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนในสมัยราชวงศ์สองโดยปู่บรรพบุรุษท่านที่หนึ่งคือหุ่นไห่กงท่านเป็นบัณฑิตจิ้นซื่อและขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นที่นับถือต่อมาอุ้ยตันกงหรือหุ่นส่งลงบุตรของหุ่นไห่กงบรรพบุรุษท่านที่สองที่ชาวแซ่ฮุนสืบประวัติท่านเป็นข้าราชการชั้นระดับสูงทั้งฝ่ายบุญและฝ่ายบูเป็นผู้ว่าราชการมณฑลกวางตุ้งควบคุมทางภาคใต้ของประเทศจีนทั้งหมดและในการรับราชการท่านได้รับพระราชทานเลื่อนตำแหน่งถึง9ครั้งด้วยกันอีกทั้งท่านยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดให้นามสกุลฮุนเป็นนามสกุลพระราชทานซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่แก่วงตระกูลสืบทอดมาช้านานหลังจากที่ผ่านมาหลายช่วงอายุคนลูกหลานของตระกูลฮุนได้ย้ายถิ่นฐานไปในหลายประเทศทั่วเอเชียแต่ที่มากที่สุดคือในประเทศไทยด้วยความเคารพสักการะและระลึกถึงบุญบารมีของบรรพบุรุษเป็นธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวจีนแม้ว่าญาติพี่น้องตระกูลฮุนรุ่นแรกที่ได้จากบ้านเกิดเมืองนอนมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารหากก็ยังมีความรักบ้านเกิดเมืองนอนและรำลึกถึงบุญบารมีของบรรพบุรุษตลอดมาเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีญาติพี่น้องตระกูลฮุนจำนวนหนึ่งได้รวมกันประกอบพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียมประเพณีประจำทุกปีที่บ้านสีพระยาของคุณโกศลฮุนตระกูลจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งมูลนิธิตระกูลฮุนขึ้นเพื่อเป็นที่รวมตัวกันของญาติพี่น้องแซ่ฮุนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยผู้ก่อตั้งมูลนิธิและประธานกรรมการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีรายนามดังนี้คุณโกศลฮุนตระกูลพันเอกพญาศรีวิสารวาจาพนักท่านสมหมายฮุนตระกูลคุณเกื้อฮุนตระกูลคุณผงซวงฮุนคุณผงหยินฮุนคุณจกหนำฮุนคุณหุ่นซังเหลี่ยมคุณยิ้มฮุนตระกูลคุณสวัสดิ์ฮุนตระกูลคุณสวัสดิ์ผงสวัสดิ์คุณสมศักดิ์ฮุนตระกูลคุณณทีเมฆรุ่งโรจน์คุณภัยรัตน์ชูธรรมขจรคุณตุ้นเมฆราตรีคุณส่วนดวงจันทร์และคุณธีรยุทธ์หงสวัสดิ์ประธานกรรมการสมัยปัจจุบันจากบ้านสีพญาสู่มูลนิธิตระกูลฮุนที่ศาลาแดงนับเป็นเวลากว่า60ปีลูกหลานของตระกูลฮุนได้เพิ่มมากขึ้นมูลนิธิเดิมจึงคับแคบและรองรับญาติพี่น้องได้ไม่เพียงพอในปีพุทธศักราช2555ทางคณะกรรมการจึงได้มีการทำประชามติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตระกูลฮุนอนุสรณ์มูลนิธิแห่งใหม่ณถนนคุ้มเกล้าเขตลาดกระบังโดยอาคารมูลนิธิตระกูลฮุนอนุสรณ์แห่งใหม่นี้มีขนาดที่ดินทั้งหมด9ไร่มูลค่า36ล้านบาทโดยตัวอาคารมีขนาด1ไร่มูลค่าการก่อสร้างอาคารกว่า60ล้านบาทการสร้างอาคารมูลนิธิแห่งใหม่นี้นอกจากเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ญาติพี่น้องตระกูลฮุนทุกท่านแล้วยังสร้างเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่บรรพบุรุษและเพื่อให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจในความเป็นฮุนฮุนในภาษาจีนแปลว่าเมฆพวกเราชาวไทยเชื้อสายจีนจึงโยงใยความเป็นเชื้อสายฮุนไว้โดยมักจะมีคำว่าเมฆเป็นตัวยืนและยึดมั่นปณิธานของวงตระกูลดังนี้กตัญญูต่อบุพการีสมานสามัคคีหมู่พี่น้องคู่ชีวิตรักใคร่และปรองดอง
กื้อกูลผองพี่น้องในตระกูลเพิ่มพูนผูกมิตรกับเพื่อนบ้านรู้ซึ้งการมีสัมมาคารวะเรื่องคุณโทษตระหนักไม่ลดละถือประโยชน์ยึดหลักสัจธรรมนำพายึดมั่นในศักดิ์ศรีมุ่งมั่นมีจุดหมายที่แน่วแน่เมื่อพบทานความผิดผ่านเข้าแก้แสนดีแท้เมื่อปฏิบัติได้ครบจริงจากเกียรติประวัติที่บรรพบุรุษและญาติผู้ใหญ่ได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งที่ประเทศจีนและประเทศไทยพวกเราชาวตระกูลฮุนจึงมีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะสานต่อเจตนารมณ์ทำคุณความดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลสืบต่อไป